สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะคุณยายมาทักทาย10 โมงนะคะ10 โมงกว่านะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะออกไปทํางาน20 กว่านาทีคุณยายก็ออกไปทํางานนะพี่นงนะคุณยายก็มาทักทายยามเช้าจากอากาศร้อนตามปกตินะพี่นงเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะคุณยายก็ยังไปทํางานอยู่นะจ๊ะวันอาทิตย์เนาะก็วันจันทร์วันอังคารก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หยุดไหมเป็นมันก็เป็นวันหยุดนะแต่ไม่รู้จะได้หยุดไหมนะคะก็รอดูก่อนนะคะก็รอดูคําสั่งวันนี้นะคะพี่โนดวันนี้ก็วันสุดท้ายของวันสิ้นเดือนเนาะของสิ้นเดือนนะคะเนาะก็ยังไปทํางานอยู่นะคะวันคุณยายก็ทํางานจนถึงวันอาทิตย์นะคะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ยิ่งงานเยอะนะพี่โนดอู้รถก็เยอะนะคนก็เยอะเนาะพี่โนดเนาะคุณยายก็มาทักทายด้วยจ้าเนาะอากาศบ้านใครเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะบ้านใครฝนตกก็ดูแลสุขภาพนะคะอย่างเรื่องที่เมืองไทยถ้าฝนตกนี่นะก็ระวังเรื่องยุงเนาะยุงร้ายยุงกลป๋องนะคะระวังนะคะจะเป็นไข้เลือดออกเอานะคะต้องดูแลนะคะเรื่องน้ำเรื่องท่านะคะที่ฟักไข่ยุงเนาะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนที่เมืองโนก็ร้อนนะคะใครอยู่เมืองโนกนาร้อนก็ดูแลสุขภาพนะคะเนาะอากาศร้อนใจก็อย่าร้อนนะคะยิ่งคนที่ทำงานหมู่มากคนหมู่มากนะเจอคนหลายอารมณ์นะต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยเนาะระงับใจตัวเองด้วยเนาะอย่างที่ทำงานคุณยายก็มีทุกวันล่ะนะก็ต้องระงับใจตัวเองกันนะคุณยายดื่มกาแฟไปแล้วนะคะแต่ก่อนไปทำงานเขาดื่มน้ำเป๊ปซี่หน่อยเนาะเพราะว่าอะไรอ่ะกินแล้วมันเหมือนสดชื่นนะไอ้เป๊ปซี่แช่เย็นนะนะเวลาอากาศร้อนๆนะแต่ไม่ได้ไปดื่มเยอะนะคะคุณยายนี่ไม่เต็มแก้วนะแค่ขนาดนี้นะกินยังไม่หมดเลยพี่น้องนะพอมันกินกินเหมือนเป็นแล้วเวลาเรากินเข้าไปนะคุณยายรู้สึกว่ามันเหมือนท้องอืดเวลากินเองพวกที่มีอะไรนะกดน่ะนะแต่เวลาเหนื่อยๆมานะพี่นงนะกินแล้วมันชื่นใจได้พี่นงนะตอนเมื่อก่อนนี้นะคุณยายกินใหม่ๆนี่คุณยายนอนไม่หลับเด้ไม่รู้เป็นอะไรนะคุณยายนอนไม่รับนะถ้าดื่มเป๊ปซี่เยอะๆเนี่ยนะคุณยายนอนไม่รับคุณยายจะตาแข็งเหมือนยิ่งกว่าดื่มกาแฟเด้พี่นงนะดื่มกาแฟนี่พะงกพะงกเด้พี่น้องนะอยากรับนะเนาะคุณยายก็มาทักทายก่อนไปทํางานนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายกันเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้คุณยายก็รอเน็ตไอ้โทรศัพท์อยู่เนี่ยคุณยายถ่ายไว้เยอะมากแต่คุณยายไม่สามารถลงคลิปได้เลยนะพี่น้องเนาะคุณยายนี่เหนื่อยใจเลยนะคะมันจะให้คุณยายไอ้ซื้อเน็ตนะเน็ตเดือนหมดนะคะรอเดือนรอวันที่1ถัดไปมันจะปล่อยมานะคะถ้าเราไม่รอเราต้องซื้อเน็ตเขานะคะคิดดูนะแพงด้วยนะพี่น้อง9 ยูโร7 ยูโร4 ยูโร4 ยูโรแค่แค่ใบเดียวนะคะ9 ยูโรก็ได้เยอะหน่อยนึงนะคะแต่ไม่ไหวนะคะซื้อก็ไม่ไหวนะคะคุณยายกระจ่ายรายเดือนแพงอยู่แล้วดิพี่น้องนะถ้าซื้ออีกสมมติ9 ยูโรเนี่ยคุณยายก็ซื้อไปแล้วนะคะ9 ยูโรนะถ้าคุณยายซื้ออีกคุณยายก็จ่ายไป10 กว่ายูโรเนี่ยพี่น้องนะนะนั่นน่ะไม่ไหวนะจ๊ะเนาะเราจะมาหาเงินจ่ายนิดนะไม่ไหวนะคะทนหน่อยเนาะคุณยายก็ได้ใช้แท็บเล็ตนะคะมาพูดมาคุยกับทุกๆคนนะที่บ้านเนาะจะพกพาออกไปข้างนอกไปทํางานจะพกพาไปด้วยมันก็ลําบากอยู่ดีพี่น้องเนาะแล้วก็มันไม่มีเวลาที่จะทําคลิปนะช่วงนี้เนาะนอกจากวันหยุดนะคุณยายวันหยุดนี่พกพาไปได้อยู่นะไปถ่ายไปอะไรเงี้ยนะพี่น้องเนาะนะแต่ช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดนี่ก็เอาไปไหนไม่ได้นี่พี่น้องนะนะเห็นใจคุณยายได้จ้านะคุณยายก็มาบอกมากล่าวไว้เนาะคุณยายก็ช่วงที่คุณยายยังไม่ได้ปล่อยคลิปอะไรไปมากมายนะคุณยายก็ทําวันละคลิป2 คลิปที่นั่งอยู่บ้านก่อนไปทํางานแล้วก็หลังเลิกงานอะไรนี่นะทำคลิปก็อย่าเพิ่งเบื่อคุณยายเลยก็มาพูดมาเม้ามอยมาทักทายกันนะคะว่าทักทายนี่คุณยายยังอยู่นะคะคุณยายยังไม่ได้หนีไปไหนนะคะคุณยายยังฮึดสู้นะคะเนาะคุณยายยังฮึดสู้อยู่ด้วยจ้ะบางครั้งที่ท่อที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยเลยเหนื่อยอินเทอร์เน็ตนะเหนื่อยอินเทอร์เน็ตนะมันหมดแล้ว Wi-Fi บ้านก็มีปัญหายังแก้ไม่ได้นะคะต้องรอวันจันทร์นะถึงจะโทรไปไอ้นี่ได้นะพี่น้องนะ
ทุกอย่างข้างตึ้งหมดเลยนะฮะพี่น้องทุกอย่างข้างตึ้งหมดเลยที่บ้านนะฮะดีคุณยายยังมีแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตนี่มันใช้ซิมรายเดือนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของเขาอ่ะคุณยายไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมไอ้เรื่องโทรออกอะไรเนี่ยคุณยายก็ยังเหลือไลน์ไอ้นั่นเยอะใช่ไหมนั่นไหนค่ะจ่ายรายเดือนก็จ่ายทุกเดือนไม่เคยขาดเลยพี่น้องนะเอ้ยมีเห็นใจคุณยายเลยนะอินเทอร์เน็ตนี่คุณตามาบ้านคุณตาก็เล่นคอมพิวเตอร์ไม่ได้พี่น้องไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะของคุณยายก็ข้างเตอร์เนี่ยโทรศัพท์นะนะอาศัยได้โทรเข้าโทรออกแล้วก็รับสายนะฮะเล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะฮะพี่น้องเอามีไว้ทำเพื่ออะไรยังไม่รู้นะเออนะกลายเป็นอะไรไปไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนี้นะเออโทรศัพท์นะทั้งเครื่องเก่าเครื่องใหม่นะเป็นหมดเลยนะฮะน้องคุณยายก็มาทักทายก่อนไปทํางานนะจ๊ะคลิปสั้นๆนะฮะเพราะว่าที่ทํามาเพราะว่าอะไรที่ทําไปอยากจะให้รู้ว่านี่คุณยายยังอยู่นะคะนะคุณยายยังไม่ได้มีหน้าไปไหนนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อขี้หน้ากันคุณยายก็เข้าไปเชียร์เยี่ยมชมเพื่อนๆอยู่นะฮะถึงจะไม่ได้เยอะเหมือนทุกๆครั้งนะฮะเพราะว่าทุกๆครั้งมี3 เครื่องมีไวไฟอะไรพ่วงด้วยเนาะมันก็มีดูอย่างเครื่องอย่างที่ใช้เมืองไทยอยู่เราก็อาศัยพ่วงนิดได้ไอ้ไวไฟที่บ้านได้มันก็สามารถที่เข้าไปดูเพื่อนๆได้ใช่ไหมมันก็มี2-3 เครื่องเนี่ยเนาะมันก็สามารถที่แบบดูได้หลายๆคนอะไรเงี้ยนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้คุณยายก็มาทักทายก่อนไปทํางานจ้าสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะทุกคนนะขอให้มีความสุขกับวันหยุดเนาะคนที่ได้ยุดก็ให้พักผ่อนเต็มที่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้สู้กับวันอาทิตย์วันต่อไปนะสู้กับงานนะสู้กับสิ่งที่เราต้องเดินหน้าต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คุณยายก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะร่ำรวยกันทุกคนเด้อพรุ่งนี้เด้อพี่น้องเด้อนะแม่นบ่มีบ่พี่น้องมี30 วันหรือ31 วันนะนะว่าขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะมีโชคมีลาภนะหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนากันนะจ๊ะอย่างแรกเลยอย่าเริ่มดูแลสุขภาพกันเด้อนะสุขภาพสําคัญที่สุดเด้อจ้ะนะเงินทองนะหาซื้อไม่ได้เด้อสุขภาพนะ บางครั้งมีเงินทองเยอะก็จริงนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากมันก็ไม่ใช่ว่าจะหายได้ปุ๊บปั๊บเลยพี่น้องนะโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ